สนับสนุนโดยสูโย่โลกบทใหม่แห่งยนต์ธุรมิ The Accord All New Horizon Begins สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนเราก็สู่รายการปีทางกับผมบัญชาชุมชัยเวลน,นะครับเราเจอกันเป็นประจำนะครับเที่ยง4ี่นาทีถึงบ่ายโมงช่อง13จันทร์ถึงศุกร์15นาทีที่ทำให้ทุกคนรู้นะครับว่า เรื่องการทําธุรกิจในยุคสมัยนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยอยากจะหันมาทํามาค้าขายทําธุรกิจกันทั้งสิ้นครับแต่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่ก็ดีเป็นนักบริหารมืออาชีพก็ตามนะครับหรืออาจจะเป็นนักธุรกิจ SME ต่อให้เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆที่เรียกกันว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเขาก็จะต้องรู้นะครับว่ายุคนี้ไม่ง่ายนะฮะจะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าท้าทายนั้นใช่ถูกต้องทํายังไงธุรกิจจะไปได้ไกลในอนาคตยุคแห่งความเป็นดิจิตอลนั่นเองครับและเมื่อชมแล้วกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับในสื่ Facebook หรือว่า YouTube พิมพ์คำว่าบ Times เท่านั้นเองนะครับหรือไปที่เว็บไซต์ w w w m r b u n c o m บรนะครับท่านผู้ชมครับเราคุยหลากหลายธรุรกิจกับคนที่เข้าใจเรื่องราวการปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยประเภทที่ว่าคนผลิตไปถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเรียกว่า B2C มีหลายเคสแล้วนะครับแต่ว่ากรณีที่องค์กรกับองค์กรที่เขากําลังนําเอาแพลตฟอร์มใหม่ๆทางดิจิทัลเนี่ยมาช่วยทั้งเรื่องประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพในการผลิต หรือสายงานผลิตเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับและปรากฏว่านี่เป็นแพลตฟอร์มที่คนไทยทําขึ้นมาเองด้วยนะครับวันนี้ผมเรียนเชิญคุณสิทธิกรนวลรอดนะครับท่านเป็น c ีอและ c o f าวเดอรของบริษัท System Stone จำกัดเจ้าของแพลตฟอร์ม System Stone ในรายการ btimes นะครับสวัสดีครับคุณบาสครับสวัสดีครับคุณครับโอ้ก็เรื่องของโรงงานผลิตเน้นว่า manufacturing base เนี่ยในไทยเรามีมานานมากเลยนะครครับจริงๆเป็นครับ ของอาเซียนเลยครับใช่นะฮะฐานการผลิตอยู่ที่เราเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างประเทศแล้วก็ไทยแท้ๆด้วยใช่ครับแต่ที่นี้ในสายพานการผลิตในช่วงหลายปีที่ผ่านมายุคที่ยังไม่มีดิจิทัลเข้ามาเนี่ยจนกระทั่งมีดิจิทัลเข้ามาเนี่ยมันเกิดปมหรือปัญหาอะไรที่เราเข้ามาแก้ตรงนี้ให้จริงๆเราน่าจะเคยได้ยินคําว่าอินดัสทรี4.0กันใช่ไหมครับจริงๆที่มาของของ การปฏิวัติตรงนี้นะครับมันมาจากว่าภาคุรสษหกรรมเนี่ยสะสมปัญหากันมาค่อนข้างเยอะละนะครับในการทํางานที่ค่อนข้างจะเป็นโลจิคอเป็นเมนวลกันอยู่<อ>นะครับคือถ้าเราเข้าไปในโรงงานในไทยด้วยเนี่ยครับเ0รนะครับเรายังเห็นเอนจิเนียร์ต้องเขียนอะไรสักอย่างในกระดาษอยู่<อ>นะครับจริงๆผมเกือบจะบอกว่าแทบจะเกือบจะ100%เเลยด้วยซ้ำนะครับมันยังคงมีโปรเซสหลายส่วนที่ไม่ได้ถูก เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือนะครับนี่นี่เลยเป็นที่มาที่มันเลยกลายเป็น global trend ขึ้นมาว่าตอนนี้อุตสาหกรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยควรจะปฏิรูปได้แล้วนะนะครับแล้วก็เนี่ยต่างประเทศเขาก็เลย a w a r e n e s สูงมากก็เลยเกิดเป็นช็อคเวิมนี้ขึ้นมาเลยครับเลยเกิดเป็นคลื่นใหม่ตรงนี้ขึ้นมาใช่ครับทีนี้คลื่นใหม่ตรงนี้ก็คือมันมาเกี่ยวข้องกับการนําเอาแพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยเข้ามาช่วยยังไงครับจริงๆเราเห็น เทรนนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็อยู่ในวงการนี้มาพอสมควรในอุตสาหกรรมจริงๆมันมีหลายส่วนมากที่ต้องการความช่วยเหลือครับแต่ว่าในสิ่งที่เราเข้าไปช่วยเขาเนี่ยครับจะเป็นส่วนที่เรามีประสบการณ์มากที่สุดนั่นก็คือในภาคส่วนของการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอ๋อเซอร์วิสกับแมเนแนนซ์ตัวเครื่องจักรใช่ครับอ๋อครับซึ่งจุดนี้เมื่อก่อนเนี่ยก็ใช้คนใช้เอนจิเนียร์เข้าไปทําใช่ครับด้วยความว่าโรงงานเนี่ยจะมีทั้งเครื่องจักรฟาซิลิตี้อะไรเยอะๆเต็มไปหมดเลยครับ แล้วปัญหาของโรงงานเนี่ยนอกจากมีเครื่องมือเยอะแล้วนะครับเวลาถ้าเราดูแลไม่ดีครับแล้วเครื่องจักรอยู่หยุดระหว่างการทํางานเราเรียกว่าเบรกดาวเนี่ยเครื่องจักรแม้แต่สักตัวหนึ่งเนี่ยหยุดมันอาจจะทําให้ทั้งลายผลิตหยุดไปเลยโอครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดการเสียหายสูงมากมันเป็นแบบฝันลายเป็นไนช์แมร์ของ Factory Owner เลยครับตรงเนี้ยเขาก็เลยต้องอินเวสไปกับ การเพิ่มคนเปลี่ยนอุปกรณ์นู่นนี่นั่นซึ่งกลายเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างเยอะแล้วมันก็เป็นหัวใจสําคัญนะครองของของการผลิตด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เอง system stone ก็เลยเกิดขึ้นมาเพราะเห็นปัญหาจุดนี้ใช่ครับแล้วเกิดเข้ามาได้กี่ปีแล้วครับเราเริ่มทําบริษัทมาสามปีแล้วครับโดยที่เราเริ่มจากศูนย์เลยคือเราเร็งเห็นว่าโอเคครับมันมีปัญหาอยู่แต่จริงๆไม่ใช่ว่ามันไม่มีโซลูชันเข้ามาช่วยนะมันมีโซลูชันเหมือนกันแต่ว่า เราเห็นว่าโซลูชันที่มีอยู่ในตลาดตอนนั้นนะครับมันค่อนข้างจะเก่าคือมันเป็นโปรแกร,รมบนคอมพิวเตอร์หมดเลยครัซึ่งมันไม่สอดคล้องกับการทํางานของวิศวกรที่จะต้องเข้าไปหน้างงานไปออนฟิลดใช่ครับแล้วก็เล็งเ,เห็นว่าณตอนนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเริ่มเป็นเทรนด์คือการเอามือถือ,อมาช่วยในการทํางานใช่ครับครับแต่มันยังคงไม่มี โซลูชันอย่างนี้ในตลาดของวิศวกรวิศวกรเราก็เลยนะครับไปจับตรงนี้มาแล้วเราก็เริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับวิศวกรรมที่เน้นอยู่บนมือถือบนมือถือแอบแล้วเราก็เริ่มตั้งแต่3ปีที่แล้วเริ่มตั้งแต่ศูนย์เขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่หมดเลยเพราะว่ามันยังไม่มีอยู่ในตลาดเพราะนนั้ก็ทําโดยคนไทยของเราเองทั้งหมดนช่มคมีทีมงานทั้งหมดกี่คนครับเนี่ยตอนตอนก่อตั้งมี โฟลเดอร์ทั้งหมด4คนครับ่คนแต่ตอนนี้มีทั้งหมด18คนละ18คนซึ่งส่วนใหญ่ก็สายวิศวะกันทั้งนั้นเลยก็จะมีตั้งแต่โปรแกรมเมอร์แหละครับโปรแกรมเมอร์ฝ่ายขายการตลาดแล้วก็ฝ่ายที่เป็น after service อ๋อครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำ system s t o n e ก็คือเป็น application ใช่ซึ่งสามารถเข้าไปอยู่ในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของบรรดาวิศวกรที่ต้องเข้าไปดูแลซ่อมบำรุงสายพานการผลิตครับคือเราไป take over w o r k f o w ทั้งหมดเลยครับจุดเดยวมาเลยใช่ครับคือเขาทางานทุกอย่างได้บนแอป ครับพูดอย่างนี้ละกันครับ<อ>แล้วเขาคอลลาบอร์เรกับแผนกต่างๆอย่างเช่นโปรดักชันฝ่ายสโตแอดมินหรือว่าผู้จัดการ<อ>ทั้งหมดเวิร์กกันบนแอปพลิเคชันหมดเลยคร<อ>ัครับ,รบอ,ยอย่างเช่นผมต้องการแอปพูดอะไรสักอย่าง<อ>ผมก็เบิดเวิร์กออเดอร์ไปทางแอป แล้วก็มันจะเข้าไปยังแอปผู้จัดการเขาแอปผูบนมือถือได้เลยเซ็นอะไรก็เซ็นกันบนมือถือบนมบนถือเลยครับทุกอย่างจบบนมือถือหมดครับโอ้ยงธุรกิจ SME คงจะชอบนะครับแบบนี้จริงๆเป็นส่วนที่เรามีแพชชั่นอยากจะไปช่วยครับเพราะว่า s m e ที่เป็นโรงงานในไทยเข้าไม่ถึงทูพวกนี้เลยใช่เพราะว่าโซลูชันเก่าๆที่มีในตลาดเนี่ยมันโอเวอร์ไพรซิ่งมาเซตัพโปรเจกต์กันอย่างตามคือหลักหลายแสนใช่ถึงเป็น10ล้านก็มีนะครับแล้วแต่ว่าเลือกโซลูชันของไครแล้วไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาด้วย บางซอฟต์แวร์เข้าไปเพื่อนปัญหาให้โรงงานด้วยซ้ำกับการเเพื่อปัญหาใช่ไหใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือความสะดวกของมือถือติดตัวเราแล้วใช่แล้วต้นทุนในการจะว่าเป็นการติดตั้งระบบอะไรก็แล้วแต่ก็ถูกลงมามากถูกลงมามากเลยครับคือเราเปลี่ยนรูปแบบการคิดเงินลูกค้าเลยครับเราไม่มีการคิดค่าลายเส้นอะไรทั้งนั้นเราคิดตามจํานวนช่างที่เขาใช้จริงๆเลย๋อบแล้วเราเริ่มแค่1,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเอง ่อเดือนเป็นพันบาทต่อเดือนต่อคนเพราะวจะมีวิศวกรหรือสายงานที่จําเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันนี้ก็นับไปใช่ครับแล้วตอนนี้เราเพิ่งเปิดตัวฟรีด้วยอ๋อเหรอฮะใช่ครับให้ลูกค้าที่แบบสเกลเล็กๆใช้ลองดูก่อนใช่๋อครับฟรีไปเลยฟรีไปเลยเหรอใช่โอ้โหแต่รายใหญ่ๆของเราก็มีด้วยเหมือนกันแน่นอนครับมันเริ่มจากไซส์เล็กๆแล้วพอมันขยายอย่างเงี้ยเขาก็ค่อยไปซื้อเพิ่มเอาครับแต่พวกรายใหญ่ๆเราก็มีครับเพราะว่า รายใหญ่อ่ะเขาเป็น e a r ร y adopter ใช่เขาค่อนข้างจะเข้าถึงอะไรพวกนี้ก่อนอยู่ละพอเขาเห็นเราทำเขาก็เลยเข้ามาก่อนอในพอร์ตเราตอนนี้ก็เลยมีโรงงานใหญ่ๆค่อนข้างเยหมกันครับฮะถึงนาทีนี้สามปีสำหรับ s y s t e m s t o n e มาถึงจุดนี้แล้วนะครับเรายังจะก้าวต่อไปในอนาคตยังไงครับแน่นอนด้วยความที่เป็นเราเป็นสตาร์ด้บครับเราคุยกันตั้งแต่เดย์แรกเราว่าจริงๆตลาดเราไม่ใช่แค่ที่ไทยอ่าใช่มันต้อง g l o b a l scale <อ>เพราะงั้นเราดีไซน์ไว้ตั้งแต่เดย์วันแล้วว่า เราต้องรีบลันช์ตัวเองออกไปยัง hmm. ยังต่างประเทศให้เร็วที่สุด oh. นะครับปีนี้เป็นปีที่เราเน้นการปรับโครงสร้างบริษัท uh huh. นะครับเพื่อรองรับปีหน้าที่เราจะเริ่มไปต่างประเทศจริงจังละแล้วก็มองในส o ิต h ซอร์อยู uh huh. เ่เป็นเป็นเบสแรกก่อนครับ uh huh. เพราะว่าแถวนี้ก็เป็นฐานการผลิตส่วนใหญ่ใช่ใช่แล้วก็เป็นตลาดที่กําลังโตด้วยโตด้วยเพราะมันก็จะไปพร้อมกับแอปพลิเคชันของเราที่เราออกแบบมาใช่ครับตอนนี้ก็คือเน้นเกี่ยวกับเรื่องสายผ่านการผลิต manufacturing base ครับผมสงสัยนิดหนึ่งอย่ายสมมติถ้าเป็นภาคบริการนะ service base เนี่ยแอปตัวนี้ทําได้หรือจริงๆอ่ะเรามีลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาลเป็นโรงแรมเป็นสนามกอล์ฟ facility managingment ด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่ focus segment เราเฉยๆมันสามารถใช้ได้เพราะว่าซอฟต์แวร์มันมีความ flexible พ ในการนําไปอดอปใช้แต่ว่าคือเราแค่ยังไม่ได้โฟกัสเพราะว่าเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีอีกตั้งเป็นแสนโรงงานให้เราเข้าไปซึ่งตอนนี้เราเพิ่งแอดควายมาได้แค่ประมาณ60กว่าโรงงานเท่านั้นเองยังยังต้องมีอีกเยอะที่ต้องทำงานใช่ครับมานี่แค่เอาตัวเลข SME แบบกลมๆนะฮะทั่วประเทศก็3ล้านกว่ารายแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของเราเหมือนกันนะฮะถึงตอนนี้คุณบาคิดว่า เทคโนโลยีดิจิตอลและยิ่งอยู่ในยุคแห่งความเป็นดิจิตัลแล้วเนี่ยมันสําคัญมันเป็นหัวใจทางอยู่รอดของธุรกิจใช่ไหมครับใช่ครับคือจริงๆการเอาระบบไปให้วิศวกรใช้นะั้นเป็นแค่ต้นทางแต่เบนฟิตจริงๆที่เมนเองเมนเ l e วลซีเลเวลจะได้คือดักข้อมูลเหมือนที่มีใครเคยบอกว่าข้อมูลก็คือน้ามันในยุคสมยัยใหม่ครับ จริงๆแพลตฟอร์มเราเนี่ยนอกจากช่วยให้ช่างทำงานง่ายแล้วครับในอีกมุมหนึ่งเราสะท้อนอินไซด์ภายในโรงงานให้กับผู้จัดการได้เห็นด้วยครับซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยมันบอกอะไรได้หลายอย่างข้อมูลค่อนข้างจะดีมากครับอย่างเช่นเราบอกได้เลยว่าช่างคนไหนถนัดอะไรทำงานเร็วหรือช้าเราบอกเป็นรายคนได้เลยบอกเป็นรายคนได้ด้วยนี่กึ่งกงาน h r เลยนะฮะก็ใช่ครับใช่ก็ก็ ในเมื่อเขาต้องการที่จะออปติมัยต้นทุนนเาก็ต้องทราบว่าเขาหมดต้นทุนไปกับเรื่องอะไร,รแล้วก็ผลที่ได้ออกมาเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ใส่เข้าไปเป็นเท่าไหร,<ช>นร่นะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับทำไมถึงเรียกว่าความเป็นเทคโนโลยีดิจิตัลเนี่ยนะครับไม่ได้แค่กระทบแค่วงการวงการใดวงการหนึ่งเท่านั้นเองแต่มันไปทุกวงการทั้งสิ้นครับแม้แต่เรื่องอย่างเนี้ย การดูแลบำรุงรักษาสายพันธุการผลิตวันนี้ก็ถูกเอาดิจิทัลเข้ามาใส่แล้วและยังเชื่อมต่อทั้งระบบเข้าไปอีกนี่เป็นเรื่องดีสําหรับบรรดา SME ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสิทธิกรนวลรอดครับท่านเป็น CEO และ Co-Founder ของบริษัท System Stone จํากัดเจ้าของแพลตฟอร์ม System Stone ในรายการ b t i m e s ด้วยนะครับขอบคุณครับ,บคุณบาสครับบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมา B t i m e s ต่อช่วงหน้าครับ